สวัสดีค่ะติดุจยลยุทธอนุพันธ์ประจำวันที่16 ธันวาคม 2558นะคะ Safety Net Future นะคะในส่วนของ SR0015เมื่อวานก็รีบาวกลับขึ้นมาค่อนข้างแรงนะคะมากกว่า20จุดนะคะชำระราคาช่วงเย็นที่ระดับ833.50จุดนะคะวอลุ่มก็ค่อนข้างหนาแน่นได้แรงหนุนจากการเข้าซื้อของนักทุนต่างชาติแล้วก็สถาบันนะคะในส่วนของสถาบันเนี่ยซื้อสุทธิ4,158สัญญานะคะในส่วนที่ต่างชาติเนี่ยกลับมาซื้อสุทธิ2,481สัญญานะคะก็ในส่วนของการเข้าซื้อของสถาบันเนี่ยเป็นไปทิศทางเดียวกับในส่วนของตลาดหุ้นนะคะเนื่องจากมองในเรื่องของหุ้นเองเนี่ยน่าจะได้เม็ดเงินลงทุน LTF IMF ที่เข้ามาในช่วงท้ายปีนะคะเป็นแรงหนุนก็ซื้อเข้ามากว่า5,800กว่าล้านบาทนะคะยังต้องจับตาดูกันต่อนะคะในส่วนของแรงซื้อของนักทุนสถาบันซึ่งคาดว่าน่าจะยังมีเข้ามาต่อเนื่องแล้วก็เป็นแรงหนุนต่อหุ้นใหญ่ในตลาดนะคะแม้ว่าต่างชาติเนี่ยยังขายออกมาต่อเนื่องในตลาดหุ้น3,200กว่าล้านบาทนะคะในส่วนของปัจจัยภายนอกนะคะในเรื่องของตัวเลข CPI ของสหรัฐนะคะเดือนพฤศจิกายนที่ประกาศออกมาเมื่อคืนนี้เนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดการณ์นะคะในส่วนของCPI ทั่วไปนะคะเพิ่มขึ้น 0.5% นะคะส่วนCore CPI เนี่ยเพิ่มขึ้น 2% นะคะก็ยิ่งหนุนในเรื่องของมุมมองเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะคะว่าจะเกิดขึ้นในการประชุมในคืนนี้นะคะก็มีผลสำรวจในตลาดนะคะอยู่ที่ประมาณ76%ได้นะคะส่วนสิ่งที่นักทุนจับตาดูกันต่อก็คือในเรื่องของแนวทางการดำเนินนโยบายของเฟดนะคะหลังขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกว่าจะเห็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อๆไปเนี่ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็ดูน่าจะเป็นบวกต่อตลาดหุ้นมากกว่านะคะหลังจากที่ตอบรับต่อแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเชิงลบไปค่อนข้างมากแล้วในช่วงก่อนหน้านี้นะคะส่วนราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะยังฟื้นตัวขึ้นต่อในระยะสั้นก็น่าจะยังเป็นบวกต่อกลุ่มพลังงานในบ้านเรานะคะโดยเฉพาะตัวใหญ่ๆอย่างปตท.ปตท.สผ.นะคะส่วนกลุ่มสื่อสารเองเนี่ยเมื่อวานขึ้นค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็หนุนเซ็ต50เนี่ยขึ้นไปค่อนข้างสูงนะคะก็ผลกระทบประมาณ70-80%จากกลุ่มสื่อสารเมื่อวานนะคะวันนี้อาจจะเริ่มชะลอลงเหมือนกันเพราะว่าการประมูลขึ้น900เมกะเฮิรตซ์เนี่ยยังคงยืดเยื้อต่อเนื่องมานะคะในช่วงเช้านี้โดยล่าสุดเนี่ยราคาต่อใบอนุญาตเนี่ยก็ขึ้นไปมากกว่า30,000ล้านบาทแล้วนะคะก็คงจะต้องจับตาดูว่าจะไปจบที่เท่าไหร่แล้วก็อาจจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อราคาพื้นฐานของหุ้นกลุ่มสื่อสารแต่ละตัวอย่างไรบ้างนะคะก็ติดตามดูได้นะคะในส่วนของการประชุมกนง.นะคะวันนี้คาดว่าน่าจะยังคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 1.5% นะคะไม่น่าจะส่งผลกระทบมากนักต่อทิศทางของตลาดนะคะในส่วนของ SR0015จึงมองว่าน่าจะแกว่งตัวผันผวนมากกว่าเมื่อวานนะคะแต่ว่าก็ยังลุ้นรีบาวด์ต่อไปที่ระดับ840ถึง845จุดนะคะในกรอบแนวโน้มหลักที่เป็นทางลงแต่ว่าได้แรงหนุนจากเซนติเมนต์การลงทุนจากภายนอกแล้วก็ปัจจัยภายในรวมถึงสัญญาณทางเทคนิคในระยะสั้นนะคะกลยุทธ์การลงทุนเมื่อวานรอ SR0015เปิดได้ที่ระดับ815จุดก็รับรู้กำไรไปได้ที่ระดับ822จุดนะคะสำหรับสถานะใหม่นะคะเราเปิดลองที่ระดับ830จุดนะคะเป้าหมายทำกำไร7-10จุดจากขาดทุนต่ำกว่าจุดเข้า3จุดนะคะส่วน Single Stock Future นะคะ KBank Z15 เมื่อวานก็รีบาวกลับขึ้นมานะคะในระดับ154บาทแต่ว่ามองว่าน่าจะเป็นรีบาวทางเทคนิคในกรอบทางลงมากกว่านะคะถ้าดูในแง่พื้นฐานเนี่ย NPL ของ KBank ก็น่าจะยังปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะช็อต KBank Z15 ถ้ายังไม่ผ่านระดับ156บาทนะคะสถานะที่เปิดไว้152.40บาทก็รอทำกำไร148บาทนะคะแต่ถ้าผ่านไปได้ก็ให้ตัดขาดทุนออกไปค่ะสวัสดีค่ะ